ตกหล่นกี่คนทำอย่างไรเช็คที่นี่เฟส2ได้วันไหนเงินดิจิทัล 10,000 บาทข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 6:50 น.อัปเดตล่าสุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน 10,000 บาทคนทั่วไปเฟส2ได้เงินวันไหนใครได้บ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกี่คนทำอย่างไรเช็คที่นี่วันที่27กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้เริ่มโอนเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นวันที่3แล้วประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการโดยวันนี้กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 67จำนวน 4.51 ล้านคนสำหรับไทม์ไลน์โอนเงิน 10,000 บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้วันแรกวันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1 2 3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 67จำนวน4.51 ล้านคนวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข8 9จำนวน 2.25 ล้านคนทั้งนี้ประชาชนที่ได้สิทธิสามารถตรวจสอบบัญชีหรือถอนเงินได้ที่สาขาตู้ ATMหรือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของบัญชีที่ทำพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้อ่านข่าววันนี้วันที่27กันยายนเงินดิจิทัล 10,000 บาทถึงคิวโอนรอบ3เช็คเลยที่นี่บัตรประชาชนเลขไหนอ่านข่าวเปิดวิธีแก้เงินดิจิทัล 10,000 บาทแอปทางรัฐค้างอยู่ขั้นตอนที่3และ4ต้องทำอย่างไรอย่างไรก็ตามวันที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันโอนเงิน 10,000 บาทวันแรกพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งต้องมีการผูกพร้อมเพย์นั้นยังมีการตกหล่นโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 90,000 รายซึ่งยังมีสถานะต้องแก้ไขส่วนวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพบปัญหาการโอนไม่สำเร็จเกือบ 50,000 รายโดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้พิการคือบัตรหมดอายุและไม่ได้ทำบัตรและบางส่วนไม่มีเลขบัญชีหรือเลขบัญชีผิดจึงขอให้ไปดำเนินการผ่านทางธนาคารหรือตู้ ATM ไทม์ไลน์โอนเงิน 10,000 บาทซ้ำให้อีก3ครั้งดังนี้รอบจ่ายซ้ำครั้งที่1จ่ายวันที่22ตุลาคม2567จะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่10ตุลาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่18ตุลาคม2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่2จ่ายวันที่22พฤศจิกายน2567ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัว
คนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายน2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่18พฤศจิกายน2567รอบจ่ายซ้ำครั้งที่3จ่ายวันที่22ธันวาคม2567จะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคม2567ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่16ธันวาคม67เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะยุติการจ่ายเงินกลุ่มคนทั่วไปเฟส2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้เงินวันไหนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในเฟส2น่าจะไม่ทันภายในปีนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบส่วนจะทันไตรมาสแรกของปี2568หรือไม่นั้นไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดแต่จะรีบที่สุดตามความต้องการของประชาชนเกลินทันรดียอมรับคือดาราเน็ตไอดอลหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมชี้โดนหลอกมาอีกทีบันเทิงวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา5นาทีเกลินทันรดียอมรับคือดาราเน็ตไอดอลหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมชี้โดนหลอกมาอีกทีทยอยคืนเงินต้อตกอับหลังมีเพจดังออกมาแฉเน็ตไอดอลดาราสาวฉากหน้าโปรไฟล์ดีมีงานฉ่ำที่แท้หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมมีผู้เสียหายทวงเงินหลักแสนซึ่งต่อมาทราบว่าคนดังกล่าวคือดาราสาวเกลินทันรดีล่าสุดดาราสาวมาร่วมงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024และได้ยอมรับคือคนในข่าวแต่ไม่ได้หลอกขายเพราะเธอก็โดนร้านแบรนด์เนมที่ซื้อมาในตอนแรกหลอกมาอีกทีส่วนตอนนี้กำลังทยอยคืนเงินผู้เสียหายมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกลินโดนหลอกมาอีกทีหนึ่งเกลินไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงใครหรือหลอกใครใดๆทั้งสิ้นหนูไปซื้อกระเป๋าร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งเราไปซื้อในราคาเกือบแสนก็คิดว่ามันเป็นของแท้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของปลอมหรือจะเป็นของก๊อปใดๆเราก็ไม่ได้เอะใจเราก็ซื้อมาใช้ปกติพอวันหนึ่งเราอยากขายเราไม่อยากใช้เบื่อแล้วเลยไปขายให้กับร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งแล้วเขาซื้อไปพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเขาเอากระเป๋าไปตรวจแล้วมันเป็นของปลอมเราก็ตกใจมากเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของปลอมเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดจะซื้อของปลอมอยู่แล้วคนที่เราขายให้มี2คนมีร้านกับรุ่นพี่ที่รู้จักได้เจรจานอกรอบแล้วค่ะผู้เสียหายเขาได้ติดต่อกลับมาตัวเกลินได้คุยพูดคุยกับพี่เขาแล้วได้มีการคืนเงินให้กับเขาไปแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนซึ่งเขาต้องการเงินก้อนเต็มจำนวนตอนนี้เกลินเอาเงินไปลงทุนธุรกิจด้วยเราได้บอกเขาไปแล้วว่าเราขอทยอยได้ไหมคะเราไม่ได้หนีหายหรือไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าเห็นตัวเกลินเองก็ต้องไปเอาเรื่องกับร้านที่ซื้อมาแล้วตอนเราซื้อมากับร้านแบรนด์เนมเราได้รับใบรับประกันมาไหมใบเซอร์เหรอมันนานแล้วเราจำไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าเยอะของแบรนด์เนมเราก็เยอะแล้วด้วยความที่เราเชื่อใจไว้ใจคนง่ายด้วยแม่ค้าเขาพูดเราก็เชื่อถามว่าเอาเรื่องทางร้านไหมเราบอกเขาว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีถามทางร้านจะรับผิดชอบยังไงเขาก็บอกว่า
เขาจะรับผิดชอบคืนเงินให้แต่เขาขอให้ไม่เอ่ยชื่อร้านเขาได้ไหมเลยบอกว่าเราเสียหายไปแล้วจะให้ทำยังไงคือจะไม่เปิดชื่อร้านเป็นคนที่สงสารเราโอเคไม่เป็นไรมันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปแล้วกันเพราะว่าเราทำอะไรเรารู้อยู่แล้วคนมองเราใช้ชีวิตหรูหราแต่จริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องเงินส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่เขาตีความหมายผิดมีผลกระทบอะไรบ้างมีผลกระทบมากๆเพราะว่ามันมีผลกระทบมาถึงซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องด้วยแฟนคลับเข้าใจผิดรวมถึงคนรอบข้างด้วยแล้วที่ผ่านมาเกลินไม่ได้มีโอกาสพูดหรือชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่จะชี้แจงให้ทุกคนได้รู้ซึ่งอยากจะบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านอยากให้ฟังทางเขาแล้วก็ตัวเกลินด้วยว่าความจริงมันคืออะไรอย่าฟังฝ่ายเดียวเราตัดสิน